ปปชจะวินิจฉัยได้เฉพาะมาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเท่านั้นผมเรียนกับท่านผู้ชมทั้งหลายว่าเมื่อทางอัยการได้ยื่นอุทธรณ์ไปนั้นเราก็ต้องรอฟังผลนะครับจากคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์อย่างสงบผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าในประเทศไทยของเราถึงอย่างไรก็ตามที่เรายังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะเรามีความยุติธรรมมากกว่าความอยุติธรรมให้มีความเชื่อมั่นเถอะครับว่าคนในกระบวนการนี้นั้นมีเป็นอีกจำนวนมากนะครับที่เขาเห็นว่าในคดีนี้เนี่ยนะครับจะนำไปสู่สิ่งใดในวันข้างหน้ามิฉะนั้นการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพเนี่ยนะครับมันจะไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะเมื่อชันไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพแล้วชี้ว่าผู้ตายเป็นใครใครเป็นคนร้ายที่ทำให้ตายเนี่ยนะครับปรากฏว่าดำเนินคดีใครไม่ได้นะครับเพราะว่าคดีส่งเข้าปปช.และถ้าปปช.เห็นว่าไม่มีมูลเนี่ยนะครับคดีก็ไม่ไปอัยการอัยการก็ไม่ส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็จบเหตุกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพอมีกรณีเรื่องชายชุดดำนั้นในกระบวนการนี้ก็เรียกร้องให้อัยการถอนฟ้องเลยแล้วก็โมเมว่าเป็นคดีชายชุดดำทั้งที่เป็นเรื่องคดีฆ่าคนตายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชายชุดดำและผมเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพยายามอธิบายว่าที่ผ่านมานั้นดีเอสไอไม่ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาผมต้องบอกเนี่ยนะครับกับบรรดากองเชียร์คนเหล่านั้นทั้งหลายว่าในส่วนที่เขาดำเนินการกับพวกผมนั้นไม่มีอะไรที่เขาไม่ดำเนินการเขาดำเนินการอย่างครบถ้วนตั้งแต่คดีก่อการร้ายหรือคดีใดๆก็ตามคดีก่อการร้ายเนี่ยนะครับก็โทษประหารชีวิตเท่ากับคดีฆ่าคนตายนี่แหละครับพวกผมเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการนี้และต่างคนต่างติดคุกจะ9เดือนบ้าง3เดือนบ้างนะครับบางคนก็มากกว่านั้นในตลอดช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่านายทาริศไม่ดำเนินอะไรกับพวกผมนายทาริศดำเนินคดีพวกผมจนหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในสำนวนอื่นๆซึ่งเขาทำมาตั้งแต่สมัยที่เขายังอยู่ในสมัยรัฐบาลชุดนั้นที่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาเนี่ยที่ชี้ว่าความตายเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งของสชเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงวันนี้เนี่ยนะครับข่าวที่ปรากฏมานั้นผมเชื่อว่าพี่น้องนะครับญาติของผู้เสียชีวิตคงจะได้มีความสุขเล็กๆอีกวันหนึ่งอย่างน้อยที่สุดนั้นความยุติธรรมที่คิดว่ามันจะสูญหายไปแล้วนั้นบัดนี้เนี่ยนะครับมันยังอยู่นะครับส่วนว่าจะมีผลอย่างไรในวันข้างหน้านั้นก็ว่ากันไปและผมเองก็อยากจะเรียกร้องว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐก็ควรจะไปไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพให้เสร็จสิ้นเรียกหาความเป็นธรรมให้ทั้งทหารและประชาชนถ้าเราได้ทำเนี่ยนะครับในบรรยากาศกันแบบนี้ผมก็เชื่อว่านี่จะเป็นจุดที่มีการผ่อนคลายแต่ถ้าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับกระบวนการยุติธรรมนั้นยังเป็นปัญหาผมเชื่อว่านะครับยิ่งจะสร้างปัญหาอย่างไม่รู้จักจบสิ้นวันนี้เมื่อมีโอกาสที่จะสร้างความยุติธรรมและความยุติธรรมคือทางออกเดียวของประเทศเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายเนี่ยนะครับก็ต้องลดละเลิกในสิ่งที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวระหว่างกันต่างฝ่ายจะต้องช่วยกันเพื่อที่จะสร้างในสิ่งที่เรียกว่าความดีของบ้านเมืองนั่นก็คือความยุติธรรมผมเองก็เห็นนะครับสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้แถลงว่างานเร่งด่วนของกระทรวงยุติธรรมคือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำปราบยาเสพติดและทุจริตคอร์รัปชันผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าวันนี้เมื่อปรากฏการเกิดขึ้นที่สำนักงานอัยการสูงสุดผมเรียนนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเปรียบเสมือนน้ำทิพย์ชโลมใจผมนี่ก็ถูกสำนักงานอัยการสูงสุดฟ้องก็เป็นจำนวนมากก็ต่อสู้คดีกันไปนะครับก็ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ต่างฝ่ายต่างได้มีการใช้สิทธิ์แม้ว่ามีความคิดเห็นเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างแต่ทุกอย่างก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมต้องขอขอบคุณแทนญาติวีรชนผู้เสียชีวิตอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีความหวังว่าอย่างน้อยนะครับกระบวนการยุติธรรมนี้ก็ยังเป็นที่พึ่งที่หวังให้กับเขาได้อยู่
และนะครับเราเคารพการวินิจฉัยในทุกกระบวนการนะครับจนกระทั่งปลายสุดนะครับของกระบวนการยุติธรรมเราก็จะต้องเดินกันไปให้ถึงผมจึงเรียนมาตลอดระยะเวลาว่าเราไม่เคยเรียกร้องนิรโทษกรรมให้กับตัวเองทั้งที่โทษก็ประหารชีวิตแต่เพราะว่าเราเชื่อว่าเราไม่ได้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นทั้งต่อหน้านะครับและหรือรับหลังก็ตามผมพูดเหมือนกันหมดว่าทั้งฝ่ายนะครับผู้มีอำนาจในขณะนั้นและพวกผมจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่าให้ได้เอาประชาชนนะครับมาเป็นภาระตลอดระยะเวลาจึงเรียกร้องให้มีการนิรโทษเฉพาะประชาชนเว้นแกนนำและนะครับผู้สั่งฆ่าประชาชนได้อธิบายความกันอย่างชัดเจนนะครับว่าพวกผมพร้อมจะพิสูจน์ตนในกระบวนการยุติธรรมในคดีก่อการร้ายที่มีการตั้งข้อกล่าวหาและขณะนั้นนะครับผู้มีอำนาจก็ต้องถูกดำเนินคดีฐานฆ่าคนตายอัตราโทษเท่ากันพวกผมล่วงหน้ามาเป็นปีติดคุกกันมาแล้วเดือนพฤศจิกายนก็ต้องไปขึ้นศาลตามปกติทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องการความจริงทุกเรื่องราวแต่ผมก็แลเห็นว่าตลอดระยะเวลาเส้นทางนี้นะครับก็มีการพยายามที่จะบิดเบือนนะครับพูดดำให้เป็นขาวพูดขาวให้เป็นดำแต่ชะตากรรมที่คนเหล่านั้นที่เราก็ยังเห็นว่าเขาไม่ควรมาตายประชาชนทุกชีวิตไม่มีขม่าวดินปืนอยู่ในมือแม้แต่เพียงรายเดียวไม่มีอาวุธในมือและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับชะตากรรมชนิดแบบคดีเผาเซนทันเวิลด์ติดคุกมา3ปีนะครับส่งเสียงเรียกร้องหาความยุติธรรมท้ายที่สุดชุดประจนเพลิงห้างเซนทันมาเป็นพยานให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับและข้อเท็จจริงเนี่ยเขาถือถังดับเพลิงแต่ถูกดำเนินคดีข้อหาวางเพลิงอย่างนี้ติดคุก3ปีจิตใจพินาศย่อยยับนะครับภาษาคุกเรียกว่ารั่วเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนจำกว่า3ปีนั้นเมื่อศาลชั้นต้นยกอุทธรณ์ยกวาทกรรมที่ไปใส่ร้ายว่าเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์ใส่ร้ายว่าเผาบ้านเผาเมืองนั้นไม่เคยขอโทษเขาแม้แต่เพียงคำเดียวทั้งที่เขาติดคุกมา3ปีในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรายังมีหลากหลายเรื่องราวว่าณขนาดนี้นั้นนะครับเราสามารถดำเนินการอะไรกันได้บ้างแต่ภายใต้สิ่งที่ไม่เป็นปัญหาระหว่างกันนะครับการที่สำนักงานอัยการได้ตัดสินอย่างนี้นั้นผมเองก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อยก็ผ่อนคลายบรรยากาศเพราะว่าถ้าไม่มีการยื่นอุทธรณ์นั้นแล้วก็ประชาชนก็ยื่นไม่ได้อีกนะครับเรื่องนี้ก็โอละพ่อเลยไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพความตายของประชาชนปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินคดีกับใครได้เลยบ้านเมืองเดินแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณมาณที่นี้อีกครั้งนะครับและผมเรียนย้ำว่าอัยการก็ฟ้องผมหลายคดีเช่นเดียวกับดีไรแต่ว่ากรณีนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับและพบกันต่อในช่วงที่สองครับศุกร์พรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นรายการคืนความสุขนะครับเป็นเทปสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีในเวลา 20:15 แล้วก็ตามข่าวก็คือว่ากำลังตัดสินใจว่าจะมีรายการใหม่หรือไม่นะครับแต่ว่าก็จะออกในช่อง NBT เพียงแค่ช่องเดียวเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆส่วนเวลาอย่างไรนั้นนะครับตามข่าวก็คงจะได้ตัดสินใจกันอีกทีนึงความจริงเนี่ยนะครับการพูดของนายกรัฐมนตรีเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนนั้นคือคนไทยก็จะคุ้นครั้งแรกสมัยพันตำรวจโททักษิณแต่ว่าขนาดนั้นนายกทักษิณใช้วิธีนะครับออกรายการวิทยุแต่โทรทัศน์เนี่ยนะครับช่อง11ก็ถ่ายหน้านิ่งกันเอาไว้แล้วก็เอาเสียงมาออกถามว่าแนวความคิดอันนี้เนี่ยนะครับว่าได้แนวความคิดมาจากไหนตอบว่าเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประธานาธิบดีของสหรัฐทุกคนจะต้องมีรายการวิทยุที่จะสื่อสารต่อประชาชนชาวอเมริกันนะครับว่าในตลอดระยะเวลาทั้งสัปดาห์นั้นประธานาธิบดีของตัวเองทำอะไรบ้างเช่นเดียวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในประเทศไทย
ราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีกับประชาชนนั้นก็ยังมีความจำเป็นกันอยู่นายกทักษิณเริ่มต้นก็ใช้นะครับการพูดนะครับรายการวิทยุไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานะครับแล้วก็ภาพนิ่งเข้าไปต่อมาก็มีการปรับบ้างเช่นเอาภาพเหตุการณ์ต่างๆนะครับมาเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่กำลังพูดอยู่ในรายการวิทยุที่ถ่ายเข้ามาในส่วนของโทรทัศน์จากพันตำรวจโททักษิณนั้นเราก็มาเห็นรายการอีกทีนะครับที่มีสีสันคือสมัยนายสมัครสุนทรเวชนายสมัครนี่นะครับมานั่งจัดรายการโทรทัศน์นั่งพูดคนเดียวแบบที่ผมสนทนาเวลานี้เนี่ยนะครับแต่เป็นที่รู้กันว่าวันเวลาที่มีการนัดหมายนั้นประชาชนเฝ้าอยู่นะครับที่หน้าจอเรตติ้งเนี่ยนะครับกระหึ่มเช่นเดียวกับพันตำรวจโททักษิณต่อมานะครับนายกที่จัดรายการต่อมาก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งก็ใช้วิธีมีพิธีกรโทรทัศน์นะครับสลับช่องสลับหน้ามาตั้งคำถามก็เป็นที่ทราบนะครับเรื่องความนิยมผมไม่ต้องอธิบายนายกยิ่งลักษณ์นะครับก็มาออกรายการโทรทัศน์เช่นเดียวกันมีผู้ดำเนินรายการอภิปรายนะครับและบางวันก็ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจเข้ามาสลับในการออกรายการดังกล่าวเพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าช่องทางการสื่อสารระหว่างตัวนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลนั้นยังมีความจำเป็นอยู่แต่ว่าในขนาดนี้นั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนั้นต้องเจอสื่อสารมวลชนทุกวันอยู่แล้วนะครับมีโพเดียมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลกันอยู่แล้วเพราะว่านายกรัฐมนตรีบางคนนั้นก็ใช้วิธีว่าสื่อมวลชนเอาไมค์มาจ่อถามแต่ว่าบางคนก็จะใช้วิธีว่าพูดที่โฟเดียมนะครับแล้วก็ตอบข้อซักถามคือถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอีกบุคลิกภาพและก็สามารถจัดคำถามได้ว่าถามทีละคนนะครับความชุลมุนก็จะน้อยลงกล้องก็มีการตั้งอย่างเป็นระบบคนถือไมค์ก็ไม่ต้องเมื่อยนะครับเพราะว่าเอาไมค์ไปจ่อที่ลำโพงเอาไว้และก็ภาพก็ถ่ายเข้าไปแต่ว่าชนิดที่ยืนสัมภาษณ์นั้นนะครับถ้าสัมภาษณ์นานนายกรัฐมนตรีเป็นช่างจำนันจานั้นเมื่อยมือกันก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันประชุมครม.หรือวันอื่นๆนั้นคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีทุกคนที่